นี่คือฟาร์มกวางพื้นที่บริเวณนี้โอ้โหมันสวยงามมากๆเราขึ้นมาทำกี่ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่19นะครับแรกๆเราทำเรื่องฟาร์มกวางเลยหรือเปล่าใช่ครับเป็นฟาร์มกวางอย่างเดียวอันนี้คือเป็นในเชิงเกษตรใช่ครับฟาร์มกวางเชิงเกษตรเป็นเหมือนกับฟาร์มกวางที่เรียนรู้ไปด้วยเลี้ยงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงแรกๆพี่ภักดีครับถามก่อนเมื่อประมาณสัก 19-20 ปีที่แล้วความนิยมของตลาดกวางในเมืองไทยมันมีเหรอพี่ช่วงแรกๆเนี่ยก็คือว่ายังเป็นในเรื่องของการเพาะขยายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ซะมากกว่านะครับแต่พอมาหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้เนื้อใช้หนังใช้อะไรของกวางมากขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้อยู่รอดในการใช้เรื่องของกวางเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้เฉพาะในเรื่องของเนื้อหนังหรือว่าเขากวางอย่างเดียวเศษสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องของความสวยงามของสัตว์นะครับเรื่องของสันทนาการหรือการเลี้ยงกวางเป็นสัตว์เลี้ยงในเนี้ยซึ่งมันให้มุมมองที่ตอบโจทย์แล้วก็เด็กๆนะครับเขาสนใจมากที่จะอยากจะมาดูมาสัมผัสตัวเป็นๆวันนี้เราเลี้ยงอยู่ทั้งหมดกี่สายพันธุ์ครับพี่ครับตอนนี้มี4สายพันธุ์นะครับก็มีซิก้าฟอลโลดาวิดเดียแล้วก็ลูซ่าซิก้าเนี่ยก็เป็นกวางที่พื้นเพมาจากทางญี่ปุ่นหรือว่าทางเวียดนามนะครับลักษณะโดดเด่นก็จะมีจุดบ้างแต่ว่าไม่ได้ทั้งปีส่วนดาวินเดียเนี่ยโดดเด่นเรื่องของนิสัยใจเย็นนะครับเป็นกวางที่สุขุมสวยงามแล้วก็จะมีลายจุดสีขาวตลอดทั้งปีส่วนฟอลโลเนี่ยเป็นกวางมาจากแอฟริกานะครับอันนี้ก็เป็นกวางที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการกระโดดก็จะโดดลอยสีเท้าให้เห็นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนรูซ่าเนี่ยเป็นกวางที่ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมเลี้ยงเนื่องจากว่าเป็นเลี้ยงเชิงพาณิชย์โดยใช้ขอกวางอ่อนหรือว่าส่วนอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องของเชิงพาณิชย์ที่พูดมา4สายพันธุ์มันไม่ใช่สายพันธุ์ไทยดั้งเดิมไม่ใช่ครับและกวางไทยจริงๆแล้วกวางไทยจริงๆแล้วก็สามารถพอเลี้ยงได้นะครับแต่เนื่องจากว่ากวางม้าหรือว่าแซมบ้าเตียเนี่ยมันจะมีเรื่องของกฎหมายก็คือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองปี35ซึ่งถ้าเกิดผู้ใดครอบครองก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือต้องมีที่มาที่ไปนั้นในเชิงเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็ยังมีติดขัดอยู่บ้างนะครับในเรื่องกฎหมายใช่เพราะนั้นคนก็เลยไม่ค่อยนิยมใช่ครับแต่วันนี้เราเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ครับประมาณ7ปีแล้วครับ7ปีแล้วด้วยโลเคชั่นมันสวยงามมากๆมีกวางมีอะไรอย่างนี้เราสามารถเข้ามาพักผ่อนได้ไหมเข้ามานอนพักไหมเปิดเป็นแคมป์เป็นอะไรอย่างนี้ไหมใช่ครับในทุกๆปี3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คือทางพัตติกฟาร์มเนี่ยเราเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงที่ฤดูฝนเนี่ยปกติเนี่ยพัตติกฟาร์มจะไม่ได้เปิดจะปลูกหญ้าสำหรับเก็บอาหารไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์นะครับแต่ในปีนี้หลังจากโควิดมาเนี่ยคนอยากจะมาเที่ยวก็เลยลองเปิดดูผลปรากฏว่าหน้าฝนปีนี้นะครับคนมาเที่ยวเยอะมากไม่ได้กลัวฝนเลยงั้นผมคิดว่าปีต่อไปเราก็จะเปิดตลอดทั้งปีพูดถึงกิจกรรมที่นี่มาถึงปุ๊บนอกจากจะมาถ่ายรูปวิวสวยๆมุมสวยๆแล้วทำอะไรได้อีกครับก็มีเล่นกับกวางเล่นกับกวางได้อาหารกวางอาหารม้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ครับร้านอาหารร้านอาหารมีครับก็มีอาหารให้ทานด้วยคอนเซ็ปต์ที่นี่คือจิบกาแฟแลกว่างเอาล่ะถ้าอย่างนั้น ผมมาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วผมจะลองสัมผัสและท่องเที่ยวตามนี้แล้วกันนะครับจิบกาแฟแลกว่างทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับกวางและร่วมเรียนรู้ความน่ารักไปพร้อมๆกันขอบคุณครับพี่ภาคดีครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับผมลุยเลยนะพี่นะไปแล้วครับและขณะนี้ครับเราเข้ามาภายในพื้นที่ให้อาหารกวางเป็นที่เรียบร้อยมันก็จะเป็นส่วนของการที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดเขามากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ความน่ารักของสิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้คุณผู้ชมดูตัวเขาสิสีสันสดใสสวยงามเลยทีเดียวครับแล้วผมเชื่อว่าการที่เวลาเรามาเที่ยวแบบนี้มาทำกิจกรรมแบบนี้พาเด็กๆมาผมว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่มีความสุขมากๆเลยทีเดียวนี่ดูน่ารักมากยังไงเก๋ไก๋นี่ย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมนะการที่เราจะเข้ามาท่องเที่ยวภายในพักดีฟาร์มเนี่ยเขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมสามารถที่จะเดินเข้ามายกเว้นว่าเนี่ยคุณจะให้อาหารสัตว์คุณก็อุดหนุนเขานะซื้ออาหารสัตว์เพื่อจะมามอบให้กับกวางรวมไปถึงที่นี่เขาก็ยังมีร้านกาแฟเก๋ๆร้านอาหาร
ให้คุณได้รับประทานกันอีกด้วย